สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูขอเสนอเมนูไก่นึ่งเต้าเจี้ยวไก่นุ่มๆหอมขิงหอมเต้าเจี้ยวสุดๆวัตถุดิบไม่เยอะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ยิ่งชอบรสชาติเข้มข้นรับรองเลยว่าหมดเกลี้ยงแน่นอนค่ะพร้อมแล้วมาจดสูตรกันเลยจ้าเรามาเริ่มจากการหมักไก่กันก่อนนะใส่เต้าเจี้ยวลงในชามผสมตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันงาเหล้าจี่น้ำตาลทรายจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนำไก่ลงไปหมักได้เลยค่ะใช้มือคลุกเคล้าได้เลยนะจ๊ะแต่อย่าลืมใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดด้วยค่ะจากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมผักกันต่อค่ะหั่นขึ้นช่ายเป็นท่อนประมาณครึ่งนิ้วหั่นฉลาพริกแดงหั่นขิงอันนี้เจ๊จะซอยให้เป็นแท่งนะคะจากนั้นสไลด์เห็ดหอมค่ะพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มนึ่งกันเลยโดยนำสะโพกไก่วางลงบนจานให้เผื่อพื้นที่ระวังอย่าให้ซ้อนกันนะจ๊ะราดน้ำหมักเต้าเจี้ยวของเราลงไปจากนั้นใส่ขิงซอยเห็ดหอมใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสะโพกไก่ของแต่ละคนด้วยนะพอไก่สุกก็ตกแต่งด้วยพริกแดงขึ้นช่ายเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเมนูสะโพกไก่นึ่งเต้าเจี้ยวเนื้อแน่นหมักกับเต้าเจี้ยวรสเข้มข้นจัดเสิร์ฟความอร่อยพร้อมข้าวสัก1จานรับรองอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวแชร์สูตรให้โลกรู้เลยว่าเราปังมากใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ